เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ OPPO K11X โทรศัพท์มือถือรุ่นกลางกล้อง108ล้านพิกเซลการชาร์จที่เร็ว67วัตต์ในราคาเริ่มต้นเพียง 7,000 บาทเท่านั้นและก็เตรียมวางขายแล้วด้วยในเร็วๆนี้สวัสดีครับกับมาร์คเดลข่าวสารดีๆทาง IT เป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทาง IT ครับIt's in your hands. รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้แพร่ข่าวสารที่มาเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวันเบื้องต้นเป็นทางการนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือ OPPO K11X โทรศัพท์มือถือระดับกลางรุ่นใหม่อย่างที่เกริ่นไว้ซึ่งรุ่นนี้จะมาพร้อมกับชิปเซต Qualcomm Snapdragon 695กล้อง108ล้านพิกเซลกับการชาร์จที่เร็ว67วัตต์นะครับ OPPO K11X นั้นจะมีหน้าจอเนี่ยคาดว่าจะเป็น LCD 6.72 นิ้ว Full HD Plus Refresh Rate 120 Hz และดันความสว่างที่สูงถึง680นิตด้วยมาพร้อมกับโมดูลของกล้องที่ฝังเอาไว้ในหน้าจอนะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์สกายไลน์นิ้วมืออยู่ที่ด้านข้างของตัวเครื่องครับในเรื่องของประสิทธิภาพ OPPO K11X ตัวนี้ใช้ชิปเซต Snapdragon 695ก็ถือว่าทำงานได้เป็นอย่างดีแรมล่ะให้แรมมา 12GB สูงสุดนะครับ128ในส่วนของ ROM แล้วก็256ในส่วนของความจำ ROM เหมือนกัน Micro USB นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น Micro SD Card นะพูดผิด Micro SD Card นะครับก็จะมีมาให้เราได้ใช้กันด้วยสำหรับใครที่แบบต้องการเมมเพิ่มนะครับแล้วก็ระบบ Android 13เข้าทับด้วย ColorOS 13.1 นะเชื่อมต่อ 5G นะครับสำหรับการถ่ายภาพตัวนี้ให้กล้องหน้า1ตัว16ล้านพิกเซลกล้องหลัง2ตัวครับในหลัก108ล้านพิกเซลแล้วก็ Depth Sensor 2ล้านพิกเซลครับนอกจากนี้นะครับ OPPO K11X ตัวนี้ยังมีแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์กับการชาร์จที่เรียกว่าเร็วมากๆเลยทีเดียว67วัตต์ครับ OPPO เนี่ยบอกว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่ 1% จนถึง 80% เนี่ย33นาทีเท่านั้นเองชาร์จเร็วเวอร์นะครับลำโพงคู่นะ USB Type C ในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับหูฟังสตรีม5มิลมาให้แล้วก็ในถึงดีไซน์โดยรวมเนี่ยเขาบอกว่าOPPO K11X เนี่ยคุ้นๆกับ OnePlus Nord CE 3 Live เลยนะครับก็แบรนด์พี่แบรนด์น้องกันก็ inspiration แรงบันดาลใจมาใกล้ๆกันล่ะครับOPPO K11X นั้นจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันได้แก่สีฟ้าแล้วก็สีดำครับโดยเริ่มต้นคือ OPPO K11X RAM 8GB ความจำ 128 อยู่ที่ 1,499 หยวนหรือประมาณ 7,000 บาทเท่านั้นเองในส่วนรุ่นดังกล่าวตัวนี้นะครับจะมีวางขายในประเทศจีนแล้วด้วยนะแต่ส่วนรุ่นนี้จะถูกนำเข้ามาวางขายในประเทศไทยไหมเนี่ยก็ถ้าเป็น OnePlus Nord CE 3 Live 5G เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 1,990 บาทอ่ะใกล้ๆประมาณนั้นนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย